แม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมแม่น้ำน่านน้ำเยอะทั้งนั้นค่ะแต่สถานการณ์ล่าสุดจากระบบและการจัดการที่มีอยู่สถานการณ์ก็ไม่เลวร้ายมากจนเกินไปแล้วก็สถานการณ์ดูเหมือนจะดีขึ้นในทุกลุ่มน้ำในขณะที่การเมืองพรรคส้มก็ส่งสัญญาณจะถอยแล้วเหมือนกันที่จะแก้รายมาตราแต่จะเดินหน้าแก้ก็คือเขียนใหม่ทั้งฉบับยังพุ่งเข็มเหมือนเดิมในขณะที่การแจกเงินหมื่นวันนี้เป็นวันที่2ครับบรรยากาศก็คึกคักมากกว่าวันแรกอีกเดี๋ยวจะประมวลสถานการณ์รวมไปถึงความจริงของเงินหมื่นแล้วประเด็นที่คนไทยต้องร่วมกันพิจารณาต่อเพราะนี่คือเงินของคนไทยทุกคนของลูกหลานในอนาคตด้วยนะแต่ก่อนจะไปที่รายงานสดนะครับเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำข่าวที่ทำให้คนตื่นตระหนกในโลกโซเชียลวันนี้คือมีการโพสต์เฟซบุ๊กของอินฟูท่านหนึ่งแล้วก็กลายเป็นข่าวของสำนักข่าวหลายสำนักอย่างเช่นเมนเจอร์ออนไลน์นี่ไปพาดหัวเลยนะเตือนอีก5วันเกิดไต้ฝุ่นแรงกว่ายางิอาจทำกทม.ท่วมหนักกว่าปี54 2เท่าแล้วก็มีภาพประกอบเป็นภาพการตรวจสภาพอากาศบริเวณทะเลจีนใต้กำลังจะมีพายุลูกใหม่แล้วจะถล่มเข้าไต้หวันแล้วจะทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบด้วยปรากฏว่าข่าวนี้คนแชร์กันเยอะมากแล้วจะดูแลยังไงแล้วจะป้องกันกันยังไงจนกระทั่งล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาครับได้มีการโพสต์ข้อมูลในแฟนเพจทางการของกรมอุตุเป็นประกาศของกรมอุตุนะเป็นชี้แจงข่าวลือแล้วก็ประกอบกับภาพนะเป็นภาพ อากาศเนี่ยฮะที่กรมอุตุใช้ประกอบการชี้แจงนี้สรุปก็คือข่าวลือที่ว่าจะเกิดพายุไต้ฝุ่นนะถล่มไต้หวันมวลอากาศเย็นหายไปเคลื่อนเข้าเวียดนามและไทยได้รับผลกระทบน้ำจะท่วมกรุงเทพหนักกว่าปี54 2เท่ากรมอุตุนิยมวิทยาและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจับมือกันนะฮะนะคือกรมอุตุนี่อยู่กระทรวงดีอีชี้แจงข้อมูลดังกล่าวมิได้มีที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเป็นข้อความที่บุคคลที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่แจ้งเตือนภัยธรรมชาติโดยตรงอาจทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากการติดตามและคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลมุมของกรมอุตุทีนี้ขณะนี้มีพายุในมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่หนึ่งลูกเป็นพายุหมุนเขตร้อนมีความรุนแรงอยู่ในระดับพายุโซนร้อนนี่ชื่อซีมารอนคาดว่าจะเคลื่อนไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นและจะอ่อนกำลังลงตามลำดับต่อไปและจะมีการก่อตัวของความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวขึ้นมาใหม่บริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะมีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะมีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นและจะเคลื่อนตัวไปทางเกาะไต้หวันในขณะที่มีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่30กันยายน67แล้วจะแผ่ลงมาต่อเนื่องทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นในระยะแรกๆหลังจากนั้นอากาศเย็นลงแล้วพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่ออากาศของประเทศไทยโดยตรงแม้ว่าความกดอากาศสูงจะอ่อนกำลังลงพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนด้านตะวันออกมากขึ้นจะไม่เคลื่อนลงมาทางประเทศเวียดนามและทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยหรือไม่พายุนี้ก็อาจจะอ่อนกำลังลงก่อนขึ้นฝั่งจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลการพยากรณ์อากาศในระยะนี้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นช่วงถ่ายฤดูการอากาศอาจจะมีความแปรปรวนบางวันในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศร้ายแรงเกิดขึ้นกรมอุตุจะออกประกาศเตือนอย่างเป็นทางการต่อไปถ้าเกิดมีกรณีแบบนั้นจริงนะถ้ามีพายุหมุนเขตร้อนเกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกหรือทะเลจีนใต้และมันมีแนวโน้มว่าจะเข้าสู่ประเทศไทยหรือกระทบต่อประเทศไทยจะประกาศเตือนล่วงหน้าอย่างน้อย3วันอันนี้คือข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับข่าวนี้เป็นข่าวที่คนกังวลแล้วก็แชร์กันเยอะเพราะตอนนี้พี่น้องคนไทยเนี่ยระทมอยู่แล้วกรมอุตุก็เลยต้องชี้แจงสรุปคือมันมีพายุอยู่สักลูกไหมปัจจุบันเนี้ยมีลูกนึงมันชื่อว่าซีมารอนแล้วมันจะไม่มาเกี่ยวกับไทยมันจะไปหาญี่ปุ่นโน่นนะแล้วมันจะกำลังจะมีอีกสักลูกไหมเขาบอกอีก5วันเนี่ยกรมอุตุบอกว่ามันมีการก่อตัวอยู่จริงแต่นะแม้มันจะมีแนวโน้มกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนแต่
มันจะเคลื่อนตัวไปทางไต้หวันแล้วความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากจีนจะแผ่ลงมามันจะทำให้พายุเนี้ยเคลื่อนขึ้นด้านบนไม่ได้มาขึ้นฝั่งเวียดนามแล้วก็ทะลุมาภาคเหนือของไทยเราเหมือนลูกก่อนๆค่ะแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่พายุเนี้ยจะอ่อนกำลังก่อนขึ้นฝั่งด้วยซ้ำค่ะอันนี้คือข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วอย่างไรก็ตามถ้ามันเป็นพายุที่ดูทิศทางแล้วเนี่ยมันจะกระทบจริงจะเตือนล่วงหน้าอย่างน้อย3วันนะอันนี้คือกรมอุตุนิยมวิทยาหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงค่ะนะกระทรวง DE นะเพราะว่าข่าวนี้สะพัดในโลกโซเชียลอันนี้ก็จะได้คลายความกังวลกันเป็นเบื้องต้นนะในขณะที่สถานการณ์ตอนนี้อย่างที่เรียนตอนต้นนะทั้งปิงวังยมน่านน้ำเยอะทั้งนั้นนะไปดูลุ่มน้ำปิงก่อนแม่น้ำปิงก็แน่นอนฮะกระทบกับตัวเมืองเชียงใหม่สถานการณ์ล่าสุดไปยังไงผู้สื่อข่าวของเรารออยู่แล้วครับเชิญเลยครับขอบคุณครับทีมข่าวท็อปนิวยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในตัวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งตรงนี้ผมอยู่ในชุมชนเชียงใหม่แลนด์นะครับซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับด้านหลังของผมนี้ท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าระดับน้ำนั้นจะสูงอยู่ที่ประมาณตั้งแต่30เซนติเมตรนะครับไปจนถึง1เมตรนะฮะทำให้ชาวบ้านที่อยู่ที่นี่นะครับต้องเร่งอพยพออกจากในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ในช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นมานะครับซึ่งตอนนี้ชาวบ้านก็พยายามขนข้าวของออกจากชุมชนนะครับบางส่วนก็จะอาจจะมีอยู่ภายในชุมชนบ้างเนื่องจากยังห่วงทรัพย์สินนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยอยู่ภายในบ้านซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองของทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลนะครับก็ได้นำถุงยางชีพเข้ามาแจกแล้วก็ให้การช่วยเหลือสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ภายในบ้านนะครับอย่างที่ทางด้านซ้ายนี่นะครับทางผู้ประสบภัยนะครับเดี๋ยวเราหันกล้องไปทางซ้ายนิดนึงนะครับก็จะมีพี่ๆเขากำลังวิทย์น้ำอยู่นะครับก็น้ำนี่ล้นเข้าไปในบ้านเดี๋ยวเราจะลองไปสัมภาษณ์กันดูนะครับพี่ๆครับสวัสดีครับผมรบกวนสอบถามนิดนึงครับจากทีมข่าวท็อปนิวพี่ครับน้ำเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ตอนไหนตอนช่วงกี่โมงครับพี่บนถนนนี้เข้ามาตั้งแต่สี่ห้าโมงเย็นจ้ะแต่ว่าเริ่มเข้าในร้านคือประมาณเที่ยงคืนจ้ะมาตั้งแต่สี่ห้าโมงเย็นเลยเหรอครับจ้ะไหลมาตั้งแต่สี่ห้าโมงเย็นจ้ะพอเราทราบข่าวนี้เราเตรียมตัวยังไงบ้างฮะก็เก็บของไว้เป็นบางส่วนแล้วจ้ะแล้วก็ถ้าน้ำเข้าปุ๊บก็คือพักอยู่ที่นี่แล้วก็ช่วยกันขนของขึ้นไปจ้ะแต่จากที่ผมเห็นสภาพเนี่ยน้ำจะเข้าไปถึงในบ้านเลยมันมายังไงครับความเร็วมาก็คือแบบคนของไปน้ำก็ไหลเข้าไปน้ำมันมาไวกับแต่มันก็ซึมเข้าหลายทางกับถึงกั้นมันก็เอามาอยู่แต่มันก็ยังเข้าอยู่กับตอนน้ำมาเราตกใจมากน้อยแค่ไหนก็เตรียมตัวไว้อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ตกใจก็คือไม่ได้นอนก็คือรอดูน้ำเองกับปีพันๆก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์เกิดน้ำท่วมอย่างนี้ไหมครับท่วมเจ้าแต่ว่ามันเข้าแต่ตอนปี448นี่เข้าเตือนหนึ่งเจ้าหลังจากนั้นก็คือแค่ถึงฟุตบาทเจ้าแค่ฟุตบาทเจ้าแค่ฟุตบาทแล้วก็คือครั้งนี้คือหนักสุดเจ้าจ้ะค่ะก็ตอนนี้ต้องการความช่วยเหลืออย่างไรบ้างครับก็อันนี้ก็เดี๋ยวให้เจ้าของร้านเปิ้นว่าประเมินความเสียหายนะจ๊ะว่ามันเสียหายอย่างท้องเนี่ยจ้ะอันนี้คือเจ้าก็ยังบ่ฮู้ตัวเนาะจ้ะแล้วเรื่องอาหารการกินในหมู่ให้อยู่ไหมอาหารการกินก็มีมาแจกอยู่จ้ะก็ได้กินอยู่จ้ะแล้วก็เตรียมไว้เป็นบางส่วนจ้ะขอสู้ต่อไปนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับครับนี่ก็คือหนึ่งในผู้ประสบภัยนะในชุมชนเชียงใหม่แลนด์นะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูข้างในตรงส่วนที่ลึกๆกันนะฮะเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปข้างในเดี๋ยวผมต้องระวังนิดนึงมันเป็นฟุตบาทตรงนี้ฟุตบาทครับนี่นะครับก็จะมีชาวบ้านนะฮะเดินเข้าออกตลอดทั้งวันนะครับก็เป็นห่วงทรัพย์สินภายในบ้านบ้างแล้วก็อาจจะมีญาติอยู่ในบ้านบ้างนะครับก็ต้องแวะกันวนเวียนเข้ามาดูกัน ระดับน้ำนี่ถ้าสุดสายตานะครับระดับน้ำจะอยู่ที่ประมาณ70ถึง1เมตรเลยนะครับเป็นช่วงที่อยู่ต่ำมากนะฮะตอนช่วงไฮพีคของแม่น้ำปิงนะครับก็มีความสูงเกือบถึง5เมตรแต่ตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำปิงอ่ะลดลงมาแล้วนะครับตอนนี้เหลืออยู่ที่ประมาณ 4.59 เมตรนะครับก็ระดับน้ำยังคงลดลงเรื่อยๆแล้วครับ
ซึ่งชาวบ้านเองก็หวังว่าในเร็ววันนี้นะครับระดับน้ำจะลดลงแล้วก็ทำให้เขาอยู่สะดวกสบายขึ้นมากกว่านี้แต่ตอนนี้ก็ต้องทนรับต่อไปนะครับแล้วก็หวังว่าทางหน่วยงานก็จะเข้ามาช่วยเหลือในด้านเรื่องอาหารการกินแล้วก็น้ำดื่มนะครับแต่ตอนนี้ทางทีมงานยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในตัวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับหากมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวทางทีมข่าวท็อปนิวจะรายงานกลับไปให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้กลับไปยังสถานีครับขอบคุณมากครับนี่ทำให้เห็นว่าในสนามจริงเป็นแบบนี้และผู้สื่อข่าวของเราก็ปักหลักเผื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินอะไรนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ